เส้นนี้ครับท่านผู้ชมเป็นมอเตอร์เวย์ตรงช่วงวงแหวนนะครับตรงช่วงวงแหวนบ้านสีมุมครับท่านผู้ชมมีเส้นทางบอกไว้หมดครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ทำการใช้งานนะครับท่านผู้ชมก็คือตรงไปนครราชสีมาครับนะครับถ้าชิดซ้ายท่านสามารถไปทับตระบุรีได้และก็ไปที่ด่านขุนทดได้ครับท่านผู้ชมเป็นวงแหวนบ้านสีมุมครับท่านผู้ชมตรงจุดมอเตอร์เวย์นะขวาไปอำเภอขามทะเลสอซ้ายซ้ายไปอำเภอด่านขุนทดครับท่านผู้ชมนะเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะมันจะเป็นทางตัดนะครับของบ้านสีมุมครับเส้นนี้ไปพลกังนะครับไปบ้านพุทธานะครับไปอำเภอโนนไทยได้ครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงไปนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับเส้นทางเส้นนี้นะครับถ้าท่านเลี้ยวขวาท่านสามารถไปอำเภอขามทะเลสอและไปออกที่ถนนมิตรภาพได้ครับตอนนี้ความคืบหน้าของการใช้ทางเส้นนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564นะครับมีความคืบหน้าในการประชุมกันคาดว่า 90% อาจจะได้ใช้เส้นทางนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายเราสามารถแยกไปที่อำเภอด่านขุนทดได้เลยครับนะส่วนตรงไปให้ไปทางจังหวัดนครราชสีมาได้เลยครับนะส่วนไปเส้นนี้เราสามารถไปยูเทิร์นกับทางสระบุรีได้นะส่วนเส้นนี้นะฮะเราจะแยกในส่วนของทางขวามือไปอำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมนะนี่คือจุดวงแหวนบ้านสีมุมที่ตรงมอเตอร์เวย์ครับท่านสามารถขับมาถึงทางแยกบ้านสีมุมและท่านสามารถนะฮะท่านสามารถที่จะเดินทางนะฮะไปได้ที่อำเภอด่านขุนทดไปได้ที่อำเภอขามทะเลสอนะฮะหรือจะยูเทิร์นกับนะฮะไปในส่วนของจังหวัดสระบุรีก็ได้ครับนี่คือวงแหวนนะบ้านสีมุมจุดมอเตอร์เวย์นะฮะระหว่างอำเภอสี่คิ้วครับกับอำเภอสูงเนินครับท่านผู้ชมนะและเลยไปถึงอำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมครับสภาพการก่อสร้างตอนนี้ได้ดำเนินการมาถึงเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่จุดเชื่อมทางขึ้นทางลงนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนในเรื่องสาธารณูปโภคในส่วนของระบบไฟฟ้านะก็ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ในส่วนของสะพานนะวงแหวนต่างๆข้ามเป็นสะพานข้ามระหว่างเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางไปขามทะเลสอกับเส้นทางไปอำเภอด่านขุนทดได้สร้างเสร็จแล้วและบางส่วนก็ได้เปิดให้ดำเนินการนะฮะใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือสภาพของวงแหวนที่บ้านสีมุมตรงจุดมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมจุดมอเตอร์เวย์จุดนี้นะครับเป็นจุดที่แยกไปที่อำเภอนะขามทะเลสอไปที่อำเภอด่านขุนทดได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูเลยครับความสวยงามของการก่อสร้างตรงนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่ใต้นะสะพานข้ามระหว่างอำเภอขามทะเลสอและอำเภอด่านขุนทดครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมครับ